เมื่อหมู่โหราจารย์ปิกไปแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้าองค์หนึ่งมาเข้าฝันโยเซฟบอกว่าลุกขึ้นปาสองแม่ลูกหนีไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์เถิงแล้วคืออยู่ที่หั่นจนกว่าเขาจะบอกคือปิกมาแห่ใหม่ย้อนว่ากษัตริย์เฮโรดกำลังจะส่งคนมาตวยฆ่าลูกโยเซฟก็ลุกขึ้นปาลูกกับมารีออกเตียวต่างไปประเทศอียิปต์ในคืนนั้นเลยหมู่เขาปากันอยู่ที่ประเทศอียิปต์จนกษัตริย์เฮโรดตายก็เป็นไปตามกรรมที่พระเจ้าได้บอกไว้ผ่านต่างผู้เป็นปากเป็นเสียงแทนพระองค์ว่าเฮาได้ห้องลูกของเฮาออกมาจากประเทศอียิปต์เมื่อกษัตริย์เฮโรดฮู้ว่าตั้นโดนหมู่โหราจารย์จุก็โคตรขนาดจึงสั่งให้ทหารไปฆ่าละออนป้อจายอายุ2ขวบลงมากู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเบธเลเฮมซึ่งต่ำหมู่บ้านใกล้ๆหั่นย้อนว่ากษัตริย์เฮโรดคิดว่าเป็นเวลา2ปีผ่านมาแล้วที่หมู่โหราจารย์ได้หั่นดาวเรื่องนี้เกิดขึ้นจะอีกก็เป็นไปตามที่พระเจ้าได้อู้ผ่านคนชื่อเยเรมีที่เป็นผู้เป็นปากเป็นเสียงแทนพระองค์ว่าได้ยินเสียงคนในหมู่บ้านลามาเป็นเสียงให้เสียงหุยย้อนความเสียใจขนาดคือเสียงนางลาเชลให้หุยหุยเรื่องลูกตั้งหลายของนางไผมาอู้เล่าลมจะใดนางตึงบ่ยอมฟังย้อนว่าลูกตั้งหลายของนางบ่มีแล้วหลังจากกษัตริย์เฮโรดตายแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้เข้าฝันโยเซฟตอนอยู่ในประเทศอียิปต์บอกว่าลุกขึ้นฮือปาสองแม่ลูกปิกไปที่แผ่นดินอิสราเอลบัดเดี๋ยวนี้คนที่ต้องการจะฆ่าลูกได้ตายไปหมดแล้วโยเซฟก็ลุกขึ้นปาลูกกับแม่ปิกไปที่แผ่นดินอิสราเอลแห่งใหม่แต่เมื่อโยเซฟรู้ว่าอาร์เคลาอัสได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นยูเดียแทนกษัตริย์เฮโรดพ่อของเขาก็กลัวบากาปิกเข้าไปในแคว้นยูเดียแต่ในความฝันโยเซฟได้กำเตือนจากพระเจ้าว่าให้เตียวต่างไปที่แคว้นกาลิลีแทนโยเซฟพาครอบครัวไปอยู่ที่เมืองนาซาเรตกรรมที่พระเจ้าเคยอู้ผ่านมาต่างหมู่ผู้เป็นปากเป็นเสียงแทนพระเจ้าก็เกิดขึ้นแต่ว่าคนตั้งหลายจะฮ้องตั้นว่าเจ้านาซาเรต